วันที่มีไฟล์แอร์ฟอร์ดนะครับก็จะมารอรับเครื่องอยู่ที่หน้าเกตอย่างนี้ทุกวันนะครับแล้วก็จากผู้โดยสารลงมาแล้ววันนี้เครื่องลงประมาณ8โมงครับแล้วก็จะแบ่งกันเป็น3ส่วนโดยส่วนแรกเป็นส่วนของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะพาผู้โดยสารผ่านเซสชั่นแล้วก็ไปรับกระเป๋าครับแล้วก็ส่วนที่2ผู้โดยสารทรานสิตครับในประเทศแล้วก็นอกประเทศแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นส่วนของแล้วนะครับก็คือส่วนของกระเป๋าหายหรือกระเป๋าเสียหายครับสำหรับผู้โดยสารทรานสิตเครื่องนะครับเพื่อให้เป็นเรื่องง่ายต่อความเข้าใจของผู้โดยสารเองนะครับทางสายการบินได้จัดเป็นป้ายนะครับคือทรานสิตแพสเซนเจอร์แล้วก็มีเป็นเวอร์ชันภาษารัสเซียนะครับชูไว้ในระหว่างที่ผู้โดยสารเดินออกจากเกตนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าทรานสิตแพสเซนเจอร์ซึ่งถ้าผู้โดยสารคนไหนที่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษหรือว่าอ่านป้ายรู้เรื่องนะครับเขาก็จะแสดงตอนออกมานะครับแล้วเราก็จะทำการเช็คทั้งตั๋ววีซ่านะครับแล้วก็พาสปอร์ตนะครับว่ามันเข้ากันได้กันกับฟอร์มอลิตี้ของประเทศนั้นๆได้หรือเปล่าครับวันนี้ก็มีเคสในสายทาง12คนนะครับก็มีเวล่าที่ไปกับเครื่องลาวแอร์ไลน์นะเครื่องออกมา 9:50 แล้วก็อีกคนอเล็กซานเดอร์ไปกับ TG ครับเครื่องออกเวลา 11:50 ครับตอนนี้เครื่องใกล้ลงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอผู้โดยสารไหมตรงนี้จะเป็นผู้โดยสารขาเข้าของไฟล์ SU551 ของวันนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารทรานสิตที่จะไปกัวลาลัมเปอร์นะครับด้วยเครื่องของมาเลย
ก่อนเดินทางมานั่นเองครับนี่ก็เป็นหลังจากผ่านเกณฑ์นั้นก็จะต้องดูการรับกระเป๋าครับวันนี้ไฟล์ละครที่ใส่มาเก้าสำหรับกระเป๋าของผู้โดยสารก็จะมีหลายแบบเหมือนกันคือจะมีเป็นแท็กเข้าไปอย่างเช่นของนี้ก็จะเป็นของแอร์พอร์ตโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นของ Rush Tag นะครับ Rush Tag ก็จะเป็นอาจจะเป็นกระเป๋าหายกระเป๋าของผู้โดยสารที่มาไม่ถึงจากไฟล์ที่แล้วแล้วก็มาฝากกับไฟล์นี้ให้มันถึงที่ใครเพื่อจะส่งให้กับผู้โดยสารแล้วก็จะมีของเขาเรียก Connection ด้วยก็เราก็จะจับแยกไว้เลยเพื่อที่เป็นสะดวกเป็นการสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ต่อไฟล์ที่จะเป็นช็อตไฟล์ของไฟล์ต่อไปไปกับที่ต่างๆนี่พอครับเปิดนี่เป็นทรานสเฟอร์ก็ดมกำลังจะผมกำลังขอไปเก็บแท็กนะครับเพื่อที่จะหากระเป๋าของผู้โดยสารก็จะมีเลขท้ายนะครับเป็นประมาณ 6-7 หลักนะครับแล้วก็เราแค่ดูเลข3ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ถามไซส์ถามรูปแบบของกระเป๋าเช่นของกระเป๋าสีของกระเป๋าว่าเป็นแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวทางเราก็จะได้ช่วยหาเร็วๆนะครับเราต้องเอาแบ็กเก็ตแท็กจากผู้โดยสารนะครับแล้วก็มาเทียบกับกระเป๋าของผู้โดยสารว่าตรงกันหรือเปล่าอ่านี่ก็ได้แล้ว1ใบโอเคแล้วก็ได้ใบที่2แล้วนะครับอันได้ทุกคนแล้วนะครับโอเค so ตอนนี้ก็กำลังเทียบอยู่ว่าชื่อกับในเลขบัตรเหมือนกันหรือเปล่าโอเคตรงกันนะครับเดี๋ยวก็คืนไปแกะแท็กให้ผู้โดยสารไม่ได้ส่วนของถ้าเกิดมีกรณีกระเป๋าหายเกิดขึ้นจริงๆนะครับเราจะพาผู้โดยสารเนี่ยไปยังแผนกรถต่างๆนะครับโดยที่ว่าหลักฐานที่เราขอจากผู้โดยสารทำการถ่ายเอกสารไว้นะครับจะมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับก็คือมีพาสปอร์ตนะครับหน้าที่มีหน้าผู้โดยสารนะครับแล้วก็หน้าที่มีวีซ่าเข้าประเทศและนอกจากนี้ก็ยังถ่ายเอกสารในส่วนของตั๋วนะครับแล้วก็ไปเก็บแท็กเอาไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดการกระเป๋าหายขึ้นมานะครับตรงนี้และสำหรับในส่วนของการจัดส่งกระเป๋าตามหลังผู้โดยสารนะครับสมมติว่าในกรณีว่าวันนี้เนี่ยมีกระเป๋าสูญหายเกิดขึ้นจริงนะครับในไฟล์ต่อไปที่จะมีการจัดส่งกระเป๋ามาเนี่ยเขาจะมีแท็กที่เขียนว่ารัสแท็กให้นะครับซึ่งเราจะนำกระเป๋ารัสแท็กตรงนี้แยกไปนะครับแล้วก็แจ้งไปยังรถจัดราวนะครับโดยที่ว่าเราเนี่ยจะต้องขอเก็บรายละเอียดนะครับของที่อยู่ของผู้โดยสารนะครับณเวลานั้นๆที่กระเป๋าณวันที่กระเป๋ามาถึงเนี่ยเพื่อที่จะทำการจัดส่งนะครับไปยังบริเวณต่างๆนะครับในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะขึ้นเหนือลงใต้เราต้องจดที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะทำการจัดส่งกระเป๋าในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่ผู้โดยสารเนี่ยมารับกระเป๋าของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผู้โดยสารจะต้องตุลาการกรนะครับหรือว่าคอสตอมนั่นเองในส่วนของพาสปอร์ตคอนโทรลที่ผ่านมาทุกคู่นี่ครับจะเป็นการตรวจกับหนังสือเดินทางนะครับว่าผู้โดยสารเนี่ยได้เข้าสู่ประเทศนี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าแต่ในส่วนของศุลกากรเนี่ยจะทำการตรวจสอบแพ็กเกจนะครับว่าในกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยผู้โดยสารตรงนี้นะครับมันมีสิ่งของแปลกปลอมหรือว่าสิ่งของที่เรียกว่าต้องสำแดงหรือเปล่านะครับโดยต้องผ่านทั้งช่องเขียวหรือไม่ก็ช่องแดงนะครับและในส่วนของคนที่ทำของแพ็กเกจเคลมเซอร์วิสตรงนี้นะครับก็จำเป็นจริงนะครับต้องรอจนกว่าผู้โดยสารเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยมารับกระเป๋าของตัวเองเนี่ยให้เสร็จสิ้นนะครับถึงจะถือว่าเสร็จหน้าที่จากตรงนั้นได้